这里是现在的事情นี่คือตลาดในปัจจุบันเห็นไหมมันดูไม่เหมือนกับในความทรงจำของฉันเลยล่ะ街道上的店面หน้าร้านค้าริมทางมันก็มีคนค้าขายด้วยต่างจากเดิมเลยนะเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้เลยนะท่านโชกุนทำไมท่านโชกุนถึงมาที่นี่ได้将军大人不是病了ท่านโชกุนไม่ได้ป่วยอ่ะแล้วทำไมจู่ๆคันเลยอ๋อเหมือนทุกคนจะตกใจด้วยล่ะก็อยู่ๆโชกุนโผล่หน้ามาคนก็ต้องตกใจอยู่แล้วนะปกติโชกุนไม่เดินตลาดนะลาดตระเวนบนถนนเป็นงานของรถเซนทริลเนี่ยโชกุนก็ต้องไม่มีเวลามาทำเรื่องแบบนี้หรอกปกติแล้วโชกุนก็ต้องพักผ่อนก็เลยไม่ต้องหาเวลาออกมาผ่อนคลายแบบนี้อ๋อเพราะว่าหุ่นยนต์มันไม่ต้องพักครับทุกคนครับมันก็เลยไม่ต้องออกมาผ่อนคลายอารมณ์มันไม่มีความรู้สึกถ้าอย่างนั้นแล้วก็พวกเราจะทำยังไงกันดีอ่ะเราไปปลอมตัวแล้วค่อยกลับมาใหม่ดีไหมทำไมล่ะฉันทำให้เกิดความวุ่นวายอ่ะทำตัวให้สบายๆหน่อยก็ดีโถเอ้ยฉันเป็นห่วงชาวเมืองตาหากเราเขาจะกลัวโชกุนเกินไปนะแต่คงเป็นสไตล์ของเธอสิหน้าหญิง现在市民们的交易นี่คือการซื้อขายในตลาดเนี่ยยังใช้โมราอยู่หรือเปล่าล่ะเมื่อก่อนยังเป็นประกายวิบวับทำให้คนหลงไหลเหมือนเดิมแต่แล้วล่ะโมราที่มันเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะขนาดจงลี่ตายแล้วคุณยังใช้โมราอยู่เลยนะในดินแดนแห่งใจบริสุทธิ์มันไม่ต้องซื้อขายแลกเปลี่ยนก็เลยไม่มีโมราถ้าต้องการอะไรก็บอกให้เทริวส่งมาก็เลยไม่ได้มีตังครับโถเอ้ยนี่มาจงลี่ภาค2อีกแล้วว่าเป็นอาคอนก็เลยไม่ต้องพกตังดูเหมือนว่าทุกคนจะปฏิบัติตามกฎดีนะฉันไม่เห็นจะต้องมีชีวิตชีวาอย่างที่เธอพูดเลยแหมอยู่ต่อหน้าโชกุนก็มีชีวิตชีวาได้เดี๋ยวโถเอ้ยน้องเดินช้าจังเลยน้องเดินแต่น้องเดินเร็วกว่าเราเพราะน้องขายาวกว่าเราแผงขายลอยนี่ขายอะไรน่ะทำไมมันกลิ่นหอมเป็นของที่ไม่เคยเห็นมาก่อนวิ่งไปดูเร็วโทโทโมกิถ้าโชกุนงั้นเหรอทำยังไงดีละตายห่าละทำตัวไม่ถูกต้องมีราชาศัพท์ไหมเนี่ยโอ้ยถ้าโชกุนจริงๆด้วยบอกว่าทำตัวไม่ถูกอยู่แล้วต้องรอให้โชกุนเดินมาก่อนคุยก่อนไม่ได้ถ้าโชกุนขออภัยด้วยข้าน้อยไม่เป็นอะไรไม่ต้องมีวิธีวันนี้ฉันมาเดินเล่นเปลี่ยนบรรยากาศได้บอกฉันหน่อยได้ไหมว่าเธอขายอะไรอยู่แน่นอนอยู่แล้วร้านผมขายขนมมีทาโกยากิดังโง่แล้วก็นมอะไรพวกนี้แหละนมอุ่นนมอุ่นนมงั้นเหรอทำไมฟังดูแปลกๆนะจริงๆท่านว่าแปลกแท้จริงแล้วเป็นเอกลักษณ์ของร้านเรานะเนื่องจากร้านค้ามากมายเปิดยาวนานในเมืองนี้นะขายอะไรก็สู้คนอื่นไม่ได้ผมก็เลยใช้วิธีสร้างสรรค์รวบรวมสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันใหม่เพื่อให้ลูกค้าได้ประสบการณ์แบบใหม่อย่างเช่นดังโงนมพัฒนาขึ้นมาดังโงเนี่ยเหนียวทานกับนมจะเป็นยังไงล่ะ主打的不只是味道ไม่ได้โฟกัสแค่รสชาติแต่ยังรวมถึงเนื้อสัมผัสที่เวลาใส่ปากเข้าไปแล้วนุ่มๆหนืดๆด้วยนะโอ้ดังหมกกับนมนั่นเหรอไม่เคยแดกมาก่อนเลยทำไมถึงคิดขึ้นมาได้นะเนี่ยขออภัยด้วยท่านโชกุนผมไม่ได้มีความคิดโต้แย้งเกี่ยวกับความเป็นนิรันดร์ของท่านนะโอ้ยบอกแล้วไงว่าอย่าตกใจอย่ากลัวถ้าถึงฉันจะมีพลังแห่งการเป็นผดเด็จการแต่ฉันไม่ได้แบบถึงขนาดว่าห้ามเปลี่ยนสูตรดังโง่หรอกนะทำไมโชกุนไม่เหมือนกับที่เขาลือกันเลยนะเนี่ยจริงผมคิดขึ้นมาได้โดยบังเอิญครับตอนหนึ่งมีเพื่อนมาเที่ยวแล้วก็เขาก็กินดังเยอะเกินไปนะก็เลยแบ่งมาให้ผมกินด้วยผมนี่ให้มามากเกินตอนนั้นผมก็ขายไม่ค่อยดีแล้วก็เลยเก็บเอาไว้ทั้งดังโง่ทั้งนมนะแล้วก็ลองเอาสองอย่างมาผสมกันดูปรากฏว่ามันอร่อยผมก็เลยมาทำขายล่ะเกิดขึ้นมาจากความบังเอิญลองเอาไหมฉันชิมหน่อยสิแน่นอนว่าฉันไม่มีมอร่าหรอกนะพวกเธอเอาด้วยไหมล่ะแน่นอนอยู่แล้วล่ะอย่าบอกว่าสุดท้ายแล้วฉันต้องเป็นคนจ่ายนะ
โอ้甜甜อร่อยดีนะเนี่ยหวานๆแล้วก็เหมือนขนมเลยนะเออแปลกใหม่และอร่อยมากใช่แล้วล่ะกำลังดื่มเครื่องดื่มอยู่แต่กลับรู้สึกเหมือนมีเงือดๆอ๋อคือเอาดังโง่ใส่ลงไปในนมคล้ายๆกับชาเขาเรียกอะไรชาไข่มุกเหรอประมาณนั้นนะทุกคนนะเออมันน่าจะออกมาประมาณชาไข่มุกแต่จะนุ่มกว่านั่นเองนะทุกคนนะเออเหมือนกับโจ๊กแต่ไม่ใช่โจ๊กโอ้มันสุดยอดจริงๆเอออย่างนี้ฉันขอแต่งเพลงของกัสโนว่าให้เลยโจ๊กที่ไม่ใช่โจ๊กดังโง่ที่ไม่ใช่ดังโง่และนมที่ไม่ใช่นมฉันชอบมันมากเลยโอ้ขอบคุณมากเลยครับตาโจกุนโอ้โหโชกุนยืนยันเดี๋ยวด่านนี่ดังแน่นอนทุกคนเออเดี๋ยวไม่ต้องติดป้ายโชกุนกินแล้วอร่อยมากตัวโตๆไว้หน้าร้านเออดังโงมิวอร่อยขนาดนี้น่าจะขายดีสินะเออผมจะไม่โกหกแล้วรอดขายมันยังแย่อยู่เลยครับท่านเอ๋ยเอ๊ะทำไมกันล่ะก็เพราะว่าคนส่วนมากไม่ยอมกินรสชาติใหม่ๆเมืองนี้เนี่ยมันเป็นเมืองแห่งการอนุรักษ์นิยมเมืองเผด็จการอนุรักษ์นิยมคนเขาเลยต่อต้านใครที่ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆเออคนก็เลยพยายามจะมาแบนร้านผมล่ะผมไม่ได้บอกว่าท่านมีรสนิยมแปลกนะเดี๋ยวๆขอโทษขอโทษด้วยนะครับอ๋อเรื่องนี้แก้ไขได้มากเลยฉันจะให้สำนักยาชีโร่ซื้อไป 200-300 แก้วแล้วเอาไปแจกตามบ้านก็แล้วกันนะโอ้ถ้าชมคุณต้องทำแบบนั้นด้วยเหรอครับมันจะเกินไปหน่อยหรือเปล่าเกินไปอย่างนั้นเหรอแต่ถ้าพวกเขาไม่ได้ลองชิมแล้วก็น่าเสียดายน่าจะบอกให้แม่แล้วจะรับเพิ่มอีกสักแก้วไหมล่ะเอ้ยพอแล้วนะไม่ได้ถึงชอบขนาดนั้นมันอร่อยแต่ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นโถเดี๋ยวก็ขี้จู๊ดๆหรอกของหวานน่ะมันทำให้อารมณ์ดีจริงๆเลยนะมีความสุขกับตอนที่นั่งคิดไอเดียอยู่คนเดียวจริงๆเออล่ะแล้วมิโกะเคยบอกว่าเธอตั้งสำนักพิมพ์ยาเอกขายอะไรนิยมนิยายอะไรนี่แหละเออมันอยู่ตรงไหนอ่ะเธอชอบโม้นิยายให้ฉันฟังด้วยใช้จินตนาการไม่ออกนะเออจะช่วยพาฉันไปที่นั่นหน่อยสิไปเลยไปเปิดหูเปิดตากันเอาละครับทุกคนครับเอ้ยเหมือนน้องจะเปลี่ยนจากเผด็จการอนุรักษ์นิยมกลายเป็นเผด็จการสังคมนิยมนะทุกคนนะเอาละครับทุกคนครับแล้วก็มีแว๊บๆอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะมีหนังสือเออมีศาสตร์แห่งการต่อสู้โอนิฮะนี่มันน่าจะเป็นเรื่องของชิโยแน่นอนครับทุกคนครับเออนี่ยาเอะเอามาตั้งมาทำเป็นหนังสือขายเลยเจ้าท่านโชกุนมาโอ้ยท่านโชกุนมาทุกคนแย่แล้วท่านทำการอะไรครับไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องกังวลไปฉันแค่แวะมาเที่ยวขออภัยด้วยผมไม่ค่อยเข้าใจท่านมาที่นี่เพื่อดูการจัดการการเผยแพร่ข้อบังคับหรือว่ามาตรฐานความปลอดภัยจากอัคคีหรือเปล่าครับท่านโชกุนจะมาอ่านหนังสือนิยายเว้ยท่านโชกุนอยากอ่านหนังสือนิยายอยู่ก็เหรอใช่แล้วมีหนังสือดีๆเล่มไหนแนะนำไหมล่ะนิยายสำนักยาเอกนี่มุ่งหมายไปที่คนทั่วไปเป็นหลักเนื้อหามีความแปลกประหลาดมากมายอาจจะไม่ตรงกับที่ท่านชอบก็ได้นะเป็นแค่มาลองอะไรใหม่ๆการอ่านเรื่องราวซ้ำซากจำเจมันน่าเบื่อวางใจเถอะหน้าตราบใดที่มีเรื่องราวและถูกเขียนในตัวหนังสือมีอะไรที่อ่านไม่เข้าใจไม่มีทางหรอกนะจะเป็นแบบนั้นแล้วก็นะไม่เป็นไรนะเอามาเลยเออถ้าโชกุนแค่อยากอ่านดูถ้างั้นเชิญทุกท่านที่ชั้นหนังสือด้านในนะข้างบนคือหนังสือที่ขายดีที่สุดในช่วงนี้นะหนึ่งในนั้นมีผลงานที่ได้รับรางวัลสุดยอดด้วยนะเพิ่งรวบรวมมันเสร็จแล้วเพิ่งจะเริ่มวางขายไม่ใช่เรื่องจริงหรอกนะมันเป็นแค่เรื่องที่แต่งสนุกสนุกก็ท่านอย่าไปจริงจังนะนั่นเราไปเอาละงั้นพวกเราดูกันเถอะโอ้ไปเป็นแบบนี้นะฉันจะดูถูกของพวกนี้เกินไปหรือเนี่ยทั้งที่รู้จักคำบนหนังสือนั่นแต่พออ่านแล้วหมอหู้เลี่ยงเลยอ่านแล้วบอกหู้เลี่ยงเลยนี่มันหนังสืออีหยังกันนี่กลับชาติมาเกิดเป็นฮิริคูแล้วได้กิน
ชมพู่แล้วเกิดเก่งขึ้นมาเฮ้ยนี่มันโหดเกินไปนี่มันหนังสือเรื่องเกิดใหม่เป็นฮิริคูนะจ๊ะแล้วพอกินลูกชมพู่แล้วก็เก่งขึ้นมาเหมือนเรื่องสลามอย่างนั้นเหรอโอ้ทำไมมันยาวจังเลยฮิริคูนะจ๊ะนี่แค่กินชมพู่แล้วมันจะเก่งขึ้นได้ด้วยเหรอนี่เพิ่งรู้เลยนะเนี่ยมันไม่กินเนื้อด้วยทำไมฮิริคูไม่กินเนื้อแล้วมันจะแข็งแรงได้ยังไงโอ้ยนี่มันเรื่องแต่งเจ๊เรื่องแต่งเหรอมันก็จินตนาการไงมันสมมติขึ้นมามีโครงเรื่องไว้ทำไมกันในเมื่อมันไม่เป็นความจริงอ่ะเอาเรื่องที่ไม่จริงมาเขียนหนังสือได้ด้วยเหรอแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮิริคุนะจ้าเนี่ยมันเขียนหนังสือไม่ได้นะแล้วผู้แต่งเนี่ยมันจะไปรู้เรื่องฮิริคุนะจ้าได้ยังไงเข้าใจแล้วทำไมคุรุดาบอกว่าถึงอธิบายให้โชกุนฟังมันก็ไม่มีประโยชน์นะแม่มันเข้าใจยากสำหรับชาวอนุรักษ์นิยมนะครับทุกคนครับเอาแบบนี้แล้วกันพวกเราเลือกหนังสือดีๆให้แทนแล้วกันนะเอาที่เข้าใจง่ายๆดีกว่าเอาได้เลยก็ฉันว่าหนังสือมาหลายเล่มแต่ว่าพออ่านพวกนี้แล้วไม่รู้ได้3วันเนื้อหาจะเน้นยังไงนะแต่ฉันคาดหวังไว้สูงเพราะรู้สึกว่าสไตล์ของมิโกะจะต้องเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแต่ทำไมมิโกะยาเอะถึงมีหนังสือแบบที่ขาดอยู่ในร้านไอ้บ้าเกิดใหม่เป็นฮิริคุเดี๋ยวพวกเราหาหนังสือดีๆให้แล้วกันเราต้องได้เลือกไว้เนี่ยเอาเรื่องแบบความรักเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดนี่ไม่เอาละอะไรเนี่ยอ่านเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ของเมืองจีนความรักก็น่าจะยากเกินไปคิดว่าเจ๊ไม่เข้าใจหรอกทุกคนเอานิยายต่อสู้เมืองจีนของยูกิฮากิดีกว่าชื่อหนังสือนักเขียนแล้วไงข้องใจเลยแล้วชื่อหนังสือใช่เหรอแม่นักเขียนแล้วไงข้องใจเหรอนักเขียนก็ไงข้องใจเหรอโอ้โหชื่อหนังสือครับทุกคนครับแม่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้โดยเน้นการต่อสู้ระหว่างแก๊งต่างๆความฝันของตัวละครคือการกลายเป็นนักเขียนธรรมดาแต่ไม่ต้องโต้แย้งกับใครนะแต่เนื่องจากเป็นจอมยุทธนะทุกคนนะเลยทำให้มีคนมาท้าสู้อยู่เรื่อยครับทุกคนครับจุดขายของเรื่องนี้ก็คือตัวละครหลักไม่เข้าข้างสำนักใดครับแต่มักจะถูกเข้าใจว่าเป็นมือมืดที่แฝงตัวอยู่ในสำนักนั้นนะทุกคนนะผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้มองตัวละครเป็นหลักศัตรูเลยมักจะสร้างฉากขึ้นมาให้ตัวละครหลักที่ต้องไปติดพันกับเรื่องราวที่โกลาหลแต่ตัวละครหลักไม่เคยลืมความตั้งใจเดิมที่อยากจะเป็นนักเขียนนิยายโอ้โหแม่เรื่องแต่ละเรื่องโอ้โหมันกาวจัดแม่ทำไมถึงอยากเป็นนักเขียนนิยายขนาดนี้เนี่ยเก่งขนาดนั้นน่าจะไปเป็นจอมยุทธแทนไม่ดีกว่าเหรอวะแม่นั่นเป็นเจตจำนงที่น่าชื่นชมของตัวละครหลักมันมุ่งมั่นในการจะเป็นนักเขียนไงก็มีเหตุผลดีนะบรรดาผู้ทำตามความปรารถนาตนเองมันสอดคล้องกับน้องหญิงเลยว่าไหมล่ะเรื่องนี้เหมาะสุดละลองอ่านเรื่องราวแห่งความรักหน่อยสิหนังสือเรื่องกะแล้ววัยรุ่นมันต้องวุ่นวายไม่มีชิ้นดีเนี่ยชื่อเรื่องโอ้โหกะแล้วชีวิตรักวัยรุ่นมันต้องวุ่นวายไม่เหลือชิ้นดีมันต้องเล็ดรุมเฟะโอ้โหแหมดูสิเรื่องราวความรักระหว่างตัวละครชายแสนธรรมดากับสาวสวยทั้ง7คนด้วยเอาเรื่องฮาเลมครับทุกคนครับชีวิตประจำวันตัวละครเอกลำดับเวลาและยังมีเรื่องราวเก็บตกเล็กๆน้อยๆทำให้ผู้คนยิ้มได้สไตล์การเขียนมีความชัดเจนประโยคดูลื่นไหลเสน่ห์และถูกนำเสนอออกมาได้อย่างเต็มที่นะเรื่องราวในช่วงเวลาสำคัญเมื่อคู่รักในวัยเด็กตัวละครชายเตรียมสารภาพรักโอ้โหน่าโมโหจริงๆแค่มองผ่านๆฉันบอกได้เลยว่าไอ้เด็กสาว2คนนี้ชอบตัวละครชายอย่างสุดหวังมาตั้งแต่เด็กนะหวังว่านักเขียนจะให้เธอมีความสุขนะเนี่ยแต่ว่าเพราะเป็นนิยายนักเขียนจะเป็นคนใจดีหวังว่านักเขียนจะใจดีนะเป็นคนใจดีทีเธอเรื่องราวน่าติดตามมากเลยแต่ว่าน้องจิงจะเข้าใจไหมเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยฮะมันเป็นความรักของมนุษย์อ่ะ
เรื่องกับชาติมาเกิดไอ้กับชาติมาเกิดมาอีกแล้วเออเกิดใหม่ทั้งทีเป็นโชกุนไปซะแล้วแม่เกิดใหม่แล้วทั้งทีเป็นโชกุนซะได้โอ้ my god เรื่องนี้น่าสนใจเพราะเกี่ยวกับโชกุนด้วยเออตัวละครหลักถูกฟ้าผ่าใต้ต้นไม้ทันเดอร์สกุระตื่นขึ้นมาพบว่าเกิดใหม่เป็นโชกุนไรเด้นด้วยนะแม่เจ้าโอ้โหดังที่ตัวละครหลักมักถูกรังแกทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างแต่หลังจากได้เป็นโชกุนเขาก็มีพลังต่อสู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดโอ้โหความน่าสนใจอยู่ที่ความอิ่มเอิบในการก้าวจากความไร้อำนาจไปสู่การมีอำนาจและการเดินทางภายใต้ตัวเองเพื่อหลุดพ้นจากการดูถูกแต่หลังจากที่เขากลายเป็นโชกุนแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงกันนะโอ้ไม่น่าคุณระดับถึงได้กลัวไม่มีหนังสืออย่างนี้ซ่อนอยู่โอ้โหตายห่าและโดนประหารแน่เราไม่ควรเล่าเรื่องนี้ให้ไอจังฟังเลยนะไม่งั้นโซนประหารแน่ๆนะเฮ้ยแต่ว่ามันก็มันก็ดูน่าสนใจนะถ้ามีคนกลายเป็นฉันแล้วทำสิ่งที่ปกติแล้วไม่ได้ทำฉันคงต้องแย่แน่เอาละอ่านจบแล้วเอ้าแล้วไอจังไปไหนละรู้จักสีหน้าของพวกเธอแล้วนี่เรื่องนี้คงจะใช้ได้สินนะเอาเรื่องเกิดใหม่เป็นโชกุนนี่แหละกูว่ามันน่าสนใจมากเลยเกิดใหม่ทั้งทีเป็นโชกุนซะแล้วเป็นยังไงล่ะเจ๋งจังเลยบอกแล้วไงว่าไม่เอาเรื่องนี้โอ้ยไม่เป็นไรรอยนอกนะมันฟังดูสนุกจังเลยไม่เคยรู้เลยว่าโชกุนในสายตาของชาวบ้านน่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะโอ้โหดาบนมพิฆาตมารเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเรียกใช้ได้ตามใจเหมือนในหนังสือนะแล้วก็ไม่ได้ไปใช้ระบายอารมณ์ด้วยนะดาบนั้นมีเงื่อนไขในการกำหนดอยู่ว่าต้องเจอเหตุการณ์แบบไหนถึงจะใช้ได้เพราะว่ามันต่างจากความจริงมากเลยฉันไม่ได้รู้สึกเกิดเครื่องอะไรแล้วก็รู้สึกว่าจินตนาการของนักเขียนเนี่ยร่ำเรื่อจริงๆนะแต่ฉันได้ยินมาว่านิยายน่ะจะถูกยาเอะตรวจสอบก่อนนี่ดาทำไมมีเรื่องอย่างนี้มาวางขายได้หรืออาจจะพูดได้ว่าเนื้อหาของเล่มนี้เนี่ยยาเอะให้คนสนับสนุนให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแหมแล้วหญิงจังน่ะคิดว่านิยายของสำนักนี้เป็นยังไงบ้างล่ะชอบหนังสือที่เราเลือกให้ไหมเมื่อเทียบกับเนื้อหาแล้วฉันรู้สึกว่าเรื่องราวพวกนี้นี่แม่สิ่งที่การเวลาได้ทิ้งร่องรอยไว้ในอินาซูมาล่ะตอนที่ฉันตัดสินใจใช้ชีวิตในดินแดนแห่งใจบริสุทธิ์ตอนนั้นยังไม่มีสำนักพิมพ์ยาเอะเลยนะพระเจ้ายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องเล่าเลยนะความปรารถนาของฉันเนี่ยถ้าพยายามเต็มที่เพื่อสร้างประเทศที่มั่นคงนะในทางทฤษฎีแล้วมันไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงเลยทุกอย่างต้องเป็นเหมือนเดิมมันคือความมั่นคงทุกอย่างต้องเหมือนเดิมเด้นะแต่พอออกมาจากโลกนั้นปรากฏว่าไม่มีอะไรในเมืองนี้เหมือนเดิมเลยแม่แต่ว่าในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารแม้แต่เรื่องเล่าต่างๆนะมันก็ไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมเลยนะไม่มีอะไรที่จะนิ่งตลอดหรอกนะฉันไม่เห็นด้วยถ้าฉันยังอยู่ในดินแดนแห่งใจบริสุทธิ์เธอคงจะตอบฉันคงจะตอบเธอแบบนี้แหละถ้าฉันไม่ได้ออกมาแต่ว่าพอมาออกมาจริงๆแล้วแม่ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆขนาดทุ่มเทไปขนาดนี้แล้วเมืองจะเปลี่ยนไปขนาดนี้ก็เพราะพวกเราอยากให้เธอมีความคิดใหม่ๆบ้างเลยพาออกมาไงล่ะแต่ว่าจะไม่เหมือนในความทรงจำนะทุกว่าคนๆชื่นชอบวิธีแบบนี้ชีวิตแบบนี้มันก็ไม่เลวใช่ไหมล่ะก็เหมือนกับที่เธอว่าแหละนะนั่นเฝ้าแต่ระวังว่าไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะเพื่อที่จะให้ทุกอย่างนั้นมั่นคงเหมือนเดิมแต่มันไม่จำเป็นต้องทำให้พวกเขาต้องหยุดนิ่งถูกไหมล่ะโชคดีมากเลยนะเนี่ยที่พวกเธอพาฉันออกมานะฉันได้กลับอะไรไปคิดทบทวนมากมายเลยนะแม่แค่พามาเดินเล่นนะนะอาจจะเป็นเพราะเธอคุ้นชินแล้วละมั้งแต่สำหรับฉันแล้วเนี่ยการเดินออกมาครั้งนี้นะมันค่ามากได้เห็นและได้คิดต่างๆมากมายนะจะพูดชื่นชมแล้วหวนนึกถึงอีกครั้งก็ไม่มากเกินไปหรอกงั้นมาถ่ายรูปกันใช่แล้วในเมื่อหญิงนั้นชอบมากขนาดนี้แล้วก็ต้องมีของที่ระลึกกลับไปด้วยนะ
ถ่ายรูปอย่างนั้นเหรอคืออะไรอ่ะอะไรคือถ่ายรูปเหรอโอ้ยพวกตามพวกเรามาเดี๋ยวก็รู้เองแหละน้องไม่รู้จักถ่ายรูปไปถ่ายรูปกันก่อนครับทุกคนครับไปที่จุดชมวิวอินาซึมะอยู่มาแค่ตรงนี้เองทุกคนไม่ไกลแล้วตอนนี้พวกเราจะไปทำอะไรล่ะถ่ายรูปให้เธอไงเดี๋ยวพวกเราจัดการเองเธอแค่ยืนเฉยๆแล้วก็โพสท่าก็พอเข้าใจปะพูดง่ายๆก็คือภาพที่สามารถบันทึกเธอในตอนนี้เอาไว้จะไว้เป็นของที่ระลึกยังไงล่ะโพสท่านี่มันคืออะไรอะไรคือโพสท่าก็คือทำท่าทางที่ดูดีไปทางพวกเธอใช่ไหมล่ะพอคิดดูแล้วมันก็เขินนะเนี่ยควรจะทำยังไงดีล่ะแหมน้องก็โพสแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้คิดว่ามันจะไม่เป็นธรรมชาติเลยนะเอาแบบสง่างามงั้นแบบนี้ล่ะผมเอาโพสท่าอื่นดีกว่าท้าวสะเฮียวไม่เอาแคบขึงกอดอกอ่ะกอดอกมันดูโหดเอาผ่อนคลายโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเอาแบบนี้แหละเอาแบบน่ารักนี่แหละเอางี้อ่ะเอาละเลือกมุมดีๆแล้วถ่ายรูปให้เธอกันนี่คือผ่อนคลายแล้วใช่ไหมหันหน้ามาทางนี้ครับทุกคนครับเอาคู่กับจีนเอาคู่กับเพื่อนเขาพลาดรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ยืนมองหน้ากันด้วยหันมามองหน้ากันเสียด้วยแล้วท่านรับใช้ผู้สู้สัตว์เท้าเอวไตรตรองยืนตรงหันหน้าและทำหน้ามั่นใจทำหน้าจริงจังมีจริงจังกับมั่นใจไม่ต่างกันเลยหน้าเดิมแม่ไม่ต้องเบอร์หลังหรอกตากำลังสวยงามโอ้โหครับทุกคนครับเฮ้ยตอนนี้ด้วยกลางปีกเท่เลยถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องมายืนตรงนี้แล้วพอกดเริ่มถ่ายคู่ไม่ได้โตต้องถ่ายเดียวแหมเอาซูมๆเข้าไปถ่ายเดียวก็ได้อ่ะเรียบร้อยครับทุกคนครับถ่ายเสร็จแล้วนี่ไงล่ะรูปที่เราถ่ายให้เธอเมื่อกี้โอ้น่าทึ่งจังนี่มันเวทมนต์ประเภทไหนกันเนี่ยมีฉันอีกคนข้างในนั้นด้วยอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าเธอจะขยับไม่ได้แล้วพูดไม่ได้ด้วยมันเป็นแค่ความทรงจำเท่านั้นนะนะเมื่อกี้รู้สึกว่าถ่ายออกมาเนี่ยไม่ค่อยสวยเลยแข็งทื่อแต่ตอนนี้มองดูแล้วดูเป็นธรรมชาติกว่าที่คิดไว้นะท่าทางเหมือนกันเป๊ะเลยทิวทัศน์ข้างหลังก็ยังเหมือนกันอีกทำได้ยังไงนะเนี่ยนี่คือความเจ๋งใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่เข้าใจหลักการเลยอธิบายฉันหน่อยสิมันทำได้ยังไงเธอบอกว่ามีคนข้างในแต่มันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันแล้วทำไมเหมือนกันอย่างกับแกะแล้วถ้าเป็นฉันแล้วฉันในตอนนี้เป็นใครล่ะอย่างนี้ไปมอดอธิบายไม่ได้จะทำยังไงดีนะมันก็เหมือนกับเธอกับโชกุนหรือเปล่าเธอคิดว่าโชกุนคือตัวโทหรือเปล่าอ่ะก็แน่นอนสิฉันไม่เคยมีเจตจำนงที่จะมอบอินาซูมะให้คนอื่นจัดการนี่หว่าโชกุนก็คือฉันแหละเอาแล้วเธอในตอนนี้ล่ะงั้นก็เป็นฉันไงเธอสงสัยอะไรล่ะอ่ะก็เธอไม่จะเป็นต้องมีหนึ่งเดียวไงการมีอยู่ของฉันพอจะเริ่มเข้าใจละฉันคือฉันมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่อาจจะเป็นรูปแบบอนุรักษ์นิยมฉันไม่จะเป็นต้องเป็นหนึ่งเดียวฉันอยู่ในได้หลายรูปแบบเป็นรูปก็ได้เป็นโชกุนก็ได้ใช่ไหมล่ะฉันจะพอเข้าใจแล้วคำถามนี้ไม่ได้ถูกกำหนดโดยชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งของบนตัวของเธอถ้าพูดแบบนั้นแล้วก็ภาพถ่ายนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งในการดำรงอยู่ของเธอด้วยล่ะ
แม้แต่ชั้นที่ฝ่ายหาความเป็นนิรันดร์รูปแบบของการดำรงอยู่ยังเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะโอ้แล้วท่านจะไปขอให้อินาซึมะและทุกคนนั้นเป็นเหมือนเดิมตลอดเวลาจะเป็นไปได้ยังไงกันนะมนุษย์ยังไงก็เป็นมนุษย์นะสิ่งที่ฉันได้พบเจอกับเธอในครั้งนี้เนี่ยต่างอยู่เหนือขอบเขตและที่ฉันเคยรู้และเข้าใจมาก่อนเลยฉันที่แสดงให้เธอเห็นด้านโง่เขลาเนี่ยพวกเธอคงตลกมากเลยนะในเรื่องพวกนี้มันท้าทายกับสิ่งที่ฉันจะก่อเคยเข้าใจมามากเลยนะใช่นะสิ่งพวกนี้เป็นตัวกำหนดอินาซึมะในทุกวันนี้ต่างจากสถานที่ในความทรงจำของฉันมากเลยไม่ว่าอินาซึมะในทุกวันนี้จะไม่ใช่อินาซึมะที่ฉันหาตั้งใจไว้แล้วเลยก็ตามนะคำสั่งล่าวิชั่นนะสิ่งเหล่านี้นั้นล้วนให้กำเนิดความมั่นคงแบบอนุรักษ์นิยมนะแต่ถ้าฉันเข้าใกล้ความมั่นคงแบบถาวรขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะเรื่องราวเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วก็หรือว่าฉันเนี่ยทำทุกอย่างในกำทุกอย่างไว้ในกำมือแน่นเกินไปมันต้องมีการผ่อนคลายกันบ้างดูเหมือนว่าหญิงเนี่ยจะคิดอะไรได้นะหมายความว่าพวกเราทำหน้าที่ของไกด์ได้ยอดเยี่ยมเลยนะเนี่ยชายทั้งสองคุณชายทั้งสองไอ้คุณชายที่สองไม่ใช่คุณชายทั้งสองไอ้คุณชายดับเบิลชูองชายรองอ๋อองชายรองทุกคนองชายรองแห่งตระกูลเฮนริลมาแล้วครับทุกคนครับมีอะไรกันอย่างนั้นเหรออีเผียวไม่ใช่เหรอออีเผียวนะครับทุกคนครับเขาเป็นอะไรไปอ่ะนั่นเหมือนคนของสุรักษ์เฉินรู้เนี่ยใช่แล้วล่ะพวกเราได้ไปดูกันเถอะมีเรื่องแน่นอนบอกได้